5:30ฉันรีบตื่นมาทำไมเนี่ยคุณรังสิตเมื่อคืนนี้เรานอนกับคุณรังสิตทั้งคืนเลยนี่จะมีผู้หญิงที่ไหนบนโลกใบนี้โชคดีเหมือนฉันเนี่ยที่อยู่กับคุณรังสิตทั้งคืนเลยนี่ก็ของฉันโอ้ยซิกแพคแล้วทันลึกทันลึกทันลึกคิดอะไรทันลึกอะซุยประชุมด่วนอะไรหรอกนะฮะประชุมลับๆแค่เราสองคน just two of us พี่มีหลายเรื่องเลยนะคะที่อยากจะเตือนน้องโรสตอนนี้เครดิตของน้องโรสเนี่ยป่นปี้มากเพราะยายซุยซุยเมื่อวานน่ะเหรอคะแต่ว่าซุยเขาไม่ได้ตั้งใจนะคะน้องโรสอะหยุดแก้ตัวแทนคนของน้องโรสทันทีเถอะนะฮะยายซุยเนี่ยคือ trouble maker คือตัวทำลายล้างการมองคนให้ขาดใช้คนให้เป็นคือคุณสมบัติของ leader นะคะเมื่อก่อนน้องโรสก็ดูจะมีภาวะผู้นำดีนะคะแต่ตอนนี้ทำไมมองไม่ออก I don't get it คือโรส anyway ถ้าน้องไม่เชื่อพี่วันเจน้องจะต้องพังเพราะมองคนอื่นในแง่ดีเกินไปโอ้ my god เจน้ำหวานอีกคนหนึ่งเจนี่ไว้ใจไม่ได้นะคะมันพยายามที่จะแข่งทุกอย่างกับน้องแข่งความสวยแข่งความเก่งแข่ง everythingแน่ใจนะว่าหายแล้วอ่ะถ้าเกิดมีอะไรก็โทรหาพี่ได้ตลอดเลยนะก็ไม่นี่ซุยก็ไม่ได้ฝืนอะไรนี่ซุยเจ้านายซุยให้ซุยกลับมาทำงานเพราะว่าสงสารหรืออยากแกล้งกันแน่อย่าให้คนที่ไม่เกี่ยวอะไรญาติก็ไม่ใช่มาบงการชีวิตเราได้นะซุยฉันหวังดีกับซุยจากใจจริงไม่ใช่พวกที่ชอบอ้างว่าหวังดีแต่จริงๆแล้วเนี่ยชอบครอบงำเผด็จการผมแค่มาส่งซุยซุยเขาไม่ใช่ต้นไม้นะคุณเขามีขาเขามาเองได้ถ้าคุณไม่มีธุระอะไรก็กลับไปได้ละเดี๋ยวคนเขาจะมองซุยไม่ดีมองว่าไร้ประสิทธิภาพซุยเดี๋ยวไปหาฉันที่ห้องด้วยนะค่ะคุณโรสพี่ป้องกลับไปเถอะเดี๋ยวนี้พี่มารับนะกลัวว่าซุยเขาจะไปทะเลถลายที่ไหนหรือไงถึงได้ตามติดแจใช่ซุยเนี่ยเขาโตแล้วนะเขาไม่ใช่เด็กๆปล่อยให้เขามีชีวิตของตัวเองบ้างเถอะซุยเขาไม่ค่อยสบายอยู่อย่าใช้งานเขาหนักนะแล้วเดี๋ยวตอนเย็นเนี่ยผมจะพาเขาไปหาหมอโชว์พาวมากกว่า
เจนี่ไว้ใจไม่ได้นะคะมันพยายามที่จะแข่งทุกอย่างกับน้องแข่งความสวยแข่งความเก่งแข่ง everything แข่งทุกอย่างจริงด้วยเจนะขอโทษครับเชิญครับไปก่อนนะคะตั้มครับพี่ต้นไม้ได้ครบนะครับลูกค้าสั่งกุหลาบเพิ่มอีก10ต้นครับโอเคเดี๋ยวเข้าไปดูด้านในด้วยมีอะไรให้ช่วยไหมครับคือเฟิร์นจะมาซื้อดอกไม้นะคะอยากจัดสวนที่ระเบียงคอนโดแต่ว่าไม่รู้จะปลูกต้นอะไรดีอะค่ะถ้าอย่างนั้นเนี่ยผมแนะนำเป็นพวกไม้ที่ไม่ชอบน้ำดีกว่าครับอย่างต้นจั่งนี่ก็ได้ครับนี่ครับแบบนี้เลยชอบไหมครับชอบค่ะหรือว่าถ้าที่ระเบียงคอนโดเนี่ยมีพื้นที่ผมก็จะแนะนำเป็นต้นวาสนาจันผาอะไรพวกนี้ครับหรือว่าถ้าอยากได้ต้นเล็กๆจริงๆก็เอาเป็นสับปะรดสีก็ได้พวกนี้เขาอึดนะครับที่คอนโดนี่มีแดด2ถึงไหมครับมีค่ะที่คอนโดห้องเฟิร์นมีแดด2ถึงตลอดทั้งวันเลยค่ะครับก็ถ้ามีแดดนี่ก็ปลูกได้ครับแล้วก็เรื่องการรดน้ำนี่ก็มาราคาก็พอครับต้องระวังนะครับอย่าให้แฉะเกินไปแล้วก็ส่วนเรื่องพันธุ์นี้ผมแนะนำเป็นกุหลาบมอญครับน่ารักดีนะคะครับออเฟิร์นหมายถึงดอกไม้นะคะดอกกุหลาบน่ารักดีครับไอ้บ้องเอ้ยมันซื่อมันเสื่องขนาดนี้จะใช้ได้หรือเปล่าวะเนี่ยว้าหาคู่ให้เฮียป้องอีกแล้วเหรอใช่อุ้ยมาสวัสดีครับสวัสดีครับมาไงนี่ผมไม่ได้ยินเสียงเลยก็มาเนี่ยกำลังลำพันอยู่นี่แหละพ่อแม่สวัสดีครับจ้าหน้าตาจิ้มลิ้มน่ารักดีเนาะเป็นคนดีหรือเปล่าเนี่ยเป็นคนดีแน่นอนครับสวยน่ารักนิสัยดีและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมันจะว่าไปแล้วนะครับดีกว่าซุ้ยทุกอย่างเลยแหละครับใช่ใช่เลยมีทุกอย่างนี่นะขาวสวยหมวยอกฟูกับซุ้ยผิวแบบเนี้ยเหรอเฮียป้องต้องมีความสุขได้แน่เลยพูดอะไรอยู่ฟังไม่ได้ฟังพูดใหม่ไหมเอ้าเดี๋ยวนะครับคือจะไม่มีใครว่าหรือว่าห้ามอะไรผมสักอย่างสักหน่อยเลยแหละครับพวกเราอ่ะก็อยากเห็นเฮียป้องอ่ะเขามีความสุขเหมือนกันถ้าเขาได้เจอคนดีพวกเราก็ดีใจด้วยนี่นะยิ่งเอ๊ะๆอย่างเงี้ยน่ายิ่งดีเลยมามาอะไรอ่ะมาไม่ได้คิดเลยมาเชิญทางนี้นะครับเชิญทางนี้นะครับครับผมเดี๋ยวพี่เช็คเลยแล้วกันได้ครับเดี๋ยวตามไปเสร็จข้างหน้าคุณลังสิตคะโรสมาแล้วค่ะผมก็จะไปแล้วโรสรีบสุดๆแล้วนะคะน้องไงก็
อย่าโกรธโรสเลยนะคะโรสว่าเราเข้าไปทานอาหารกันดีกว่านะคะโรสหิวอ๋อคุณหิวนี่ดีเลยนี่ไงร้านอาหารไปกินแล้วครับกินคนเดียวนะผมต้องไปละทำไมล่ะคะก็พอดีผมนัดคุยงานกับน้ำหวานน่ะพอดีคุยค้างไว้ตั้งแต่เมื่อเช้ายังไม่จบอีกเหรอคะเนี่ยยังไม่จบเพิ่งเริ่มเองไปละโรสไม่ให้ไปอ่ะนะคะนี่มันร้านอะไรเนี่ยแกทำไมต้องมาไกลกันขนาดนี้นี่นะวันนี้เนี่ยทำไม่อร่อยนะฉันจะแชทให้แกเป็นหมันเลยโอ๊ยโอ๊ยนี่เรื่องอาหารไม่สำคัญหรอกจ้ะแต่เชฟหล่อแซ่บเวอร์เฮ้ยทำไมไม่บอกก่อนอ่ะฉันได้เตรียมถุงมาด้วยไงก็เผื่อว่ากินไม่หมดอะไรเงี้ยคิดมากกับพวกแกอ่ะเดี๋ยวๆๆนี่พูดถึงเรื่องอาหารจริงๆใช่มั้ยเนี่ยโอ๊ยก็ไม่ต้องให้เห็นอะไรพูดอะไรเยอะแยะเลยนี่ไปเถอะหมดพักเที่ยงสนุกแน่แกนั่นคุณรอดหรือเปล่าอ่ะไหนอ่ะไหนคุณรอดเหมือนฉันเห็นคุณรังสิตอ่ะไหนอ่ะโอ๊ยแกรอดผู้ชายก็จะกินเรื่องชาวบ้านก็จะเผือกทำไมชีวิตมันถึงได้ยากเย็นขนาดนี้เนี่ยฮะโอ๊ยเมื่อกี้นะฉันเห็นคุณรถแวบๆอยู่แถวนี้อ่ะไหนไม่เห็นจะมีเลยอุปทานหมู่แล้วเนี่ยมันต้องมีสิหนูว่าพวกเราจะตาฝาดกันจริงๆอ่ะไม่หรอกเอางี้นะเรากลับดูข้างหลังอีกทีไหมฉันว่าคุณรถกับคุณรังสิตต้องมาด้วยกันแน่ๆอ่ะลองไปดูกันแกไปนี่แหละไปหนูเร็วทำหน้าให้ทำเลยนะคุณนั้นไปแล้วค่ะชีวิตแบบนี้นี่มันยากไหมผมว่าความจริงเนี่ยเราสองคนน่าจะมีเวลาอยู่ด้วยกันโดยที่แบบไม่มีคนอื่นฮะสงกรานต์เนี่ยไปวินกับผมไหมไม่ไปใช่ไหมโอเคผมก็ชายไปค่ะไปค่ะไปหัวหินใช่ไหมคะว่างค่ะโรสว่างเลยค่ะตับปากผมแล้วนะพาผู้หญิงที่ไหนมาด้วยอ่ะเอาซะสวยเชียอยากให้ซุยเขาหึงเหรอบอกไว้ก่อนเลยนะว่าซุยเขาไม่สนใจหรอก